ถ้ามีคนบอกว่าคนไทยทำหุ่นยนต์ขายในประเทศญี่ปุ่นคุณจะเชื่อไหมแล้วถ้าเราคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่รักษาความสดใหม่ของผักและผลไม้ด้านนานๆล่ะจะดีแค่ไหนหรือถ้าคนไทยจะคิดและพัฒนาระบบควบคุมดาวเทียมแบบล้ำสมัยสุดๆคุณคิดว่าอย่างไรติดตามชมคนไทยทำได้ทุกวันอังคารในรายการเช้านี้ที่หมอชิตเริ่ม6 มิถุนายนนี้เชื่อเถอะครับว่าเรื่องวิทยาศาสตร์คนไทยทำได้